เป็นอีกครั้งที่ชาติอย่างนอร์เวย์ต้องผิดหวังกับฟุตบอลรอบคัดเลือกนะครับคราวนี้พวกเขาไม่ดีพอเข้าสู่รอบสุดท้ายยูโร2024โดยปล่อยให้สเปนและสกอตแลนด์กอดคอกันไปชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปความหวังของนอร์เวย์ที่จะผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายยูโร2024โดยอัตโนมัตินั้นจบลงในน้ำมือของสเปนในวันที่15ตุลาคมและไม่กี่วันต่อมาโอกาสเพลย์ออฟของพวกเขานั้นก็หมดลงเช่นกันแต่ในความเป็นจริงจุดเปลี่ยนใหญ่ๆเกิดขึ้นเมื่อ4เดือนก่อนเมื่อวันที่17มิถุนายนที่นอร์เวย์พ่ายแพ้ต่อสกอตแลนด์1-2คาบ้านตัวเองเป็นความพ่ายแพ้ที่ทำให้ทุกอย่างดูยากขึ้นไปกว่าเดิมในพริบตาทั้งที่มันเป็น7วันหลังจากที่แมนเชสเตอร์ซิตี้เพิ่งคว้าถ้วยยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกมาครองได้ด้วยชัยชนะเหนืออินเตอร์และสำหรับผู้ร่วมความสำเร็จในวันนั้นอย่างเออร์ลิงฮาแลนด์มันเป็นช่วงเวลาที่เขามีความสุขและความมั่นใจอย่างเต็มเปี่ยมแถมนักเตะอย่างเขายังไม่ใช่สายปาร์ตี้เขาจะไม่มาฉลองเต็มคราบเหมือนแจ็คกีลิตอย่างแน่นอนผิดกับคำพูดของจอห์นคาวเวอร์ผู้ช่วยกุนซือสกอตแลนด์ที่พูดเหน็บแนมฮาแลนด์โดยหวังว่าสตาร์นอร์เวย์จะยังปาร์ตี้อยู่แต่ถึงอย่างนั้นนะครับสโตเล่โซบาเกนกุนซือนอร์เวย์ก็เข้าใจฮาแลนด์ว่าเขาจะเป็นจะต้องฉลองกับเพื่อนๆที่ทำงานหนักกันมาตลอด 10-11 เดือนเพื่อดื่มด่ำความสำเร็จที่สร้างมาร่วมกันและเขารู้ดีว่าแข้งแมนซิตี้มีวินัยมากพอจะแยกแยะได้ซึ่งก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับฮาแลนด์ใช้เวลาฉลองราวๆแค่2วันก่อนจะปรับโหมดเข้าสู่ทีมชาติสภาพร่างกายของเขานั้นฟิตเต็มสูบพร้อมลงฟาดแข้งในเกมสำคัญกับสกอตแลนด์แล้วแต่ทว่าสิ่งที่ยังคงจำเจในทีมชาตินอร์เวย์ก็ยังคงอยู่นะครับและวันนี้ทีมงานฟุตบอลแม็กซ์ขอขันอาสาไปวิเคราะห์ถึงสาเหตุที่นอร์เวย์ไปไม่ถึงฝั่งฝันในรายการระดับเมเจอร์จะมีอะไรบ้างเชิญชมได้เลยครับฮาแลนด์เหนื่อยเกินไปเพราะวิธีการเล่นของนอร์เวย์นั้นไม่สามารถใช้งานเออร์ลิงฮาแลนด์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพไม่เหมือนกับที่ซิตี้นะครับที่แม้เขาจะไม่ได้เชื่อมบอลมากนักแต่เพื่อนๆรอบข้างก็หาวิธีให้บอลมาถึงเขาในจังหวะยิงประตูชี้ขาดจนได้กลับกันกับนอร์เวย์ที่มักจะส่งบอลให้เขาเสมอโดยหวังว่าจะพึ่งเขาในหลายๆด้านมันทำให้เขาเหนื่อยเกินทนแม้จะมีเพื่อนร่วมชาติอย่างมาร์ตินโอเดการ์ดยืนอยู่ด้านหลังแต่เขาก็ยังรู้สึกว่าแบกรับภาระเอาไว้มากเกินไปทว่านอร์เวย์ไม่ได้มีเดอบรอยน์โรดรีกรีลิชโดกูโฟเดนที่จะทำให้เขานั้นเล่นง่ายและรับบอลอย่างแม่นยำได้หลายๆท่าสิ่งเหล่านี้ผู้เล่นนอร์เวย์คนอื่นๆไม่สามารถมอบให้เขาได้ทำให้เกิดความไม่เข้ากันและส่งผลให้ทั้งฮาแลนด์และโอเดการ์ดต้องเผชิญกับการเล่นโอเวอร์โหลดมากเกินไปฮาแลนด์ยิงได้6ประตูในรอบคัดเลือกก็จริงอยู่แต่ประตูของเขามาจากเกมกับจอร์เจียและไซปรัสทั้งสิ้นนอร์เวย์ทำให้เราเห็นว่าพวกเขาไม่สามารถปั้นดาวยิงของตัวเองในเกมสำคัญกับทีมใหญ่ๆเช่นเกมกับสเปนเมื่อเดือนตุลาคมที่ฮาแลนด์ได้จับบอลเพียงแค่17ครั้งเท่านั้นเดี๋ยวนี้กับบาคาวแบ็คขวาทีมชาติสเปนเผยว่ากลยุทธ์หลักที่สเปนใช้กับฮาแลนด์ก็คือต้องมีเซนเตอร์คอยตามติดและปะทะหนักๆใส่ทุกครั้งที่เขาได้บอลพอทีมงานโค้ชรู้ดีว่านอร์เวย์จะฝากบอลที่ฮาแลนด์แทบทุกครั้งที่เล่นเกมรุกและเมื่อพวกเขาหยุดฮาแลนด์ได้นอร์เวย์ก็ไม่มีอะไรให้ต้องกังวลอีกซึ่งนั่นก็เป็นการวิเคราะห์ที่เฉียบขาดเหลือเกินคุณภาพนักเตะที่ห่างชั้นเราจะสังเกตได้อย่างชัดเจนจากตัวผู้เล่นของนอร์เวย์ในชุดปัจจุบันนะครับนอกจากฮาแลนด์และโอเดการ์ดคุณสามารถวางใจใครได้บ้างเฟเดริกเออร์เนสจากเบนฟิก้างั้นหรือเขาเป็นนักเตะประเภทที่หาตำแหน่งที่ดีที่สุดของตัวเองไม่เจอด้วยซ้ำที่โปรตุเกสซันเดอร์เบอร์เก้จากเบอร์ลี่ทีมที่ตอนนี้ก็ระส่ำจากการลงไปกองอยู่ในตำแหน่งบวยของพรีเมียร์ลีกคริสโตเฟอร์ไอเยอร์เซนเตอร์แบ็กจากเบรนท์ฟอร์ดคนนี้ดูดีหน่อยเขาสามารถช่วยทีมในเกมรับได้เช่นเดียวกับเลโอออสติกาแนวรับจากนาโปลีหรือยูเลียนไลเยอร์ซันแบ็กขวาจากดอร์ทมุนด์แต่คำถามก็คือพวกเขาดีพอหรือไม่ทั้งในแง่ของคุณภาพและประสบการณ์ระดับนานาชาติดัสโตเลโซบาเคนถึงแม้จะช่วยพาทีมไปเตะยูโร2024รอบสุดท้ายแต่เขาก็ยังคงมองภาพรวมของทีมในทางบวกอยู่เขาบอกว่าทีมกำลังอยู่ในช่วงพัฒนาเขามองว่าทีมชุดนี้ยังมีนักเตะอายุน้อยอยู่หลายคนในทีมโดยเฉพาะอย่างอันโตนิโอนูซาปีกวัย18ปีและออสการ์บ๊อบนักรุกวัย20ปีทว่านั่นก็ไม่ใช่ประเด็นหลักเพียงข้อเดียวเสมอไรระบบห่วยและเกมรับที่พังทลายประเด็นเรื่องคุณภาพคือส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็คือระบบทีมที่ทำยังไงถึงทำให้ทีมสามารถทำได้แค่ปั้นเออร์ลิงฮาแลนด์กับโอเดการ์ดแต่เกมรับก็เสียมันได้ทุกเกมพอทาพรัมบอกว่าก็คุณภาพแนวรับมันได้แค่นี้จากนักเตะระดับนี้มันจะกลายเป็นข้ออ้างแบบเต็มๆเลยนะครับเพราะถ้าหากเอานักเตะในทีมชาตินอร์เวย์ไปเปรียบเทียบกับทีมชาติอย่างอัลเบเนียสโลวาเกียฮังการีโรมาเนียที่ผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายยูโร2024ไปแล้วระดับของพวกเขานั้นอาจดีกว่าได้ซ้ำแถมยังมีสองนักเตะระดับโลกอยู่ในทีมอีกแต่ในความเป็นจริงต่อให้พวกเขามีฮาแลนด์มากกว่า1ไทม์ไลน์ในจักรวาลนี้ก็คงไม่เปลี่ยนไปเพราะเกมป้องกันของพวกเขานั้นปวกเปียกสุดๆนะครับพวกเขามีรูพุนอยู่ทุกที่ที่เสียไปถึง12ประตูจาก8เกมในรอบคัดเลือกออสติการ์ดที่เราพูดถึงก่อนหน้านี้อาจจะเป็นขาประจำของนาโปลีในซีซั่นนี้นะครับแต่เขาก็ยังอ่อนประสบการณ์ในการแข่งขันระดับสูงเช่นกันเขายังมีความเข้าใจที่ไม่มากพอในการยืนคุมเกมรับร่วมกับคริสโตเฟอร์ไอเยอร์หรือสเตฟานสแตนเบิร์กเกมตรงกลางถ้าไม่นับโอเดการ์ดที่เหลืออยู่ก็ไม่สามารถปั้นเกมได้เพราะระบบที่พยายามจะพึ่งฮาแลนด์มากเกินไปทำให้เขาเล่นยากส่วนหนึ่งก็เพราะว่าพวกเขาอาจรู้ตัวเองดีว่าถ้าไม่ทำแบบนี้ก็ไม่รู้ว่าจะเล่นเกมรุกยังไงอิสระมันไม่มีตั้งแต่โค้ชวางแท็กติกแล้วผลลัพธ์ในเกมที่เจอคู่แข่งต่างชั้นอาจไม่เป็นปัญหาแต่ถ้าเจอทีมใหญ่กว่ากระเจงชัยทุกเกมนั่นแหละครับทีมชุดนี้คืออนาคต
สหพันธ์ฟุตบอลนอร์เวย์ยังคงเชื่อมั่นในสโตเลโซบาเคนอย่างมากพวกเขามองว่านี่คือกุนซือที่ใช่ที่จะพาทีมไปได้ไกลในอนาคตพวกเขาไม่ได้ปักธงขนาดนั้นกับยูโร2024มันแน่นอนเลยครับพวกเขาหวังไว้บ้างแต่ก็ไม่โอเวอร์เกินไปถึงแม้นอร์เวย์จะไม่ได้ไปเตะรายการนานาชาติรอบสุดท้ายตั้งแต่ปี2000แล้วก็ตามลิเซ่คราเวเนสประธานสหพันธ์ฟุตบอลนอร์เวย์ยอมรับว่าเธอผิดหวังไม่น้อยที่ไม่ผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายยูโรแต่โดยรวมเธอคิดว่านอร์เวย์ทำได้ดีในเกมเยือนสเปนและชัยชนะที่เก็บมาได้แต่น่าเสียดายในเกมกับสกอตแลนด์ที่เปรียบดังเกมชี้ขาดนอร์เวย์ทำได้ดีจนกระทั่ง5นาทีสุดท้ายทุกอย่างก็พังทลายแต่เธอและโซแบ็คเคนก็ยังเชื่อว่าทีมมาถูกทางแล้วหลังจากความผิดหวังครั้งนี้พวกเขาจะเปลี่ยนมาเป็นแรงขับในทัวร์นาเมนต์ต่อไปและใช่แล้วครับพวกเขาหวังจะไปเล่นฟุตบอลโลกให้ได้ที่แผ่นดินโซนอเมริกาเหนือโดยจะเริ่มรอบคัดเลือกในเดือนมีนาคมปี2024นี้สิ่งที่ต้องทำหลังจากนี้ซึ่งจะเป็นการบ้านที่น่าจะยากที่สุดในชีวิตของโซบาเคนก็คือจะทำยังไงให้ฮาแลนด์และโอเดการ์ดสามารถนำฟอร์มระดับสโมสรมาใช้กับนอร์เวย์ได้ก็มาลุ้นกันว่าเขาจะทำมันได้หรือไม่และหากชอบคลิปของฟุตบอลแม็กซ์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานผลิตคลิปให้ทุกท่านได้ดูกันด้วยนะครับหากท่านใดมีข้อสงสัยหรืออยากติชมและเสนอแนะสามารถเข้ามาคุยกับเราได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับเพราะทุกวันคือฟุตบอลแม็กซ์